ค่ะจริงๆแล้วก็ไอ้เรื่องของ adaptation กับ mitigation เนาะก็คือเรารู้ว่าแบบจริงๆแล้วไอ้ตัวเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีตัวเร่งมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากบอกว่าเราอยากไปแก้ที่ต้นเหตุว่าทำให้เรื่องของการชะลอให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยเกิดน้อยลงแล้วก็มันไม่รุนแรงเนี่ยวิธีการนึงคือเราลดเรื่องของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เราเติมเข้าไปในชั้นบรรยากาศนะคะการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็คือเรื่องของการ mitigation นะคะแต่คราวนี้ถามว่าไอ้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกวันนี้แล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศวันนี้มันเป็นผลมาจากการที่เราปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาตั้งแต่หลายร้อยปีที่ผ่านมาแล้วมันก็ก๊าซเรือนกระจกพวกนี้มันไม่หายไปไหนมันปล่อยออกมาแล้วเนี่ยมันถูกดักจับอยู่ตามบรรยากาศของโลกนะคะแล้วไอ้ตรงตัวการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มันเกิดจากก๊าซเรือนกระจกที่เราเคยปล่อยในอดีตเนี่ยแหละมันคือสิ่งที่เราเห็นผลพวงในปัจจุบันก็คือไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของน้ำท่วมรุนแรงน้ำแล้งรุนแรงพายุรุนแรงต่างๆหรือแม้แต่การเพิ่มขึ้นของน้ำทะเลซึ่งตรงการเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ถามว่าเราจะอยู่กับมันแบบไม่ทำอะไรเลยหรือเปล่าก็คงไม่ใช่เพราะว่าชีวิตเราก็คงยังต้องเดินต่อไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีเรื่องของการ adaptation ก็คือเรื่องของการที่เราหาแนวทางในการที่จะอยู่ร่วมกับสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้ถามว่าทำยังไงก็อาจจะเป็นเรื่องของการปรับรูปแบบการดำเนินชีวิตของเราเองหรือแม้แต่ทุกคนก็มีหมวก2ใบเนาะหมวกใบแรกก็คือเรื่องของการดำเนินชีวิตในฐานะบุคคลธรรมดาของเราเนี่ยเราจะอยู่อาศัยอย่างไรใช้ชีวิตเดินทางอย่างไรบ้านที่อยู่อาศัยของเราจะสร้างยังไงให้มันสามารถอยู่ได้ในภาวะที่อากาศมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่เราอีกหมวกนึงก็คือเราต้องประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นเราประกอบอาชีพในภาคเกษตรเราก็ต้องมีการปรับวิธีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เนาะเราประกอบอาชีพในภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมก็ต้องมีการปรับเรื่องของโรงงานหรือว่าการขนส่งสินค้าให้สามารถขนส่งได้ในภาวะที่อากาศมันเปลี่ยนแปลงไปหรือถ้าเราอยู่ในภาคบริการอย่างเช่นภาคท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเราบอกว่าแต่ก่อนเราเคยพึ่งพาการท่องเที่ยวที่เป็นท่องเที่ยวทางธรรมชาติใช่ไหมคะแต่ว่าในอนาคตถ้าเกิดแบบไอ้ลมพายุรุนแรงเกิดบ่อยขึ้นเราไม่สามารถออกเรือเฟอร์รี่พานักท่องเที่ยวไปตามเกาะต่างๆได้แบบ 2-3 เดือนในช่วงไฮซีซั่นได้ในอนาคตถ้าเกิดพายุรุนแรงเกิดบ่อยมันอาจจะทำให้ไฮซีซั่นมันหดตัวจาก3เดือนหรือ2เดือนหรือ1เดือนอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเราจะทำอาชีพอะไรในเพื่อทำให้ตัวรายได้ของเรามันไม่ลดลงอันเนี้ยต่างๆเหล่านี้มันคือเรื่องของการปรับตัวทั้งสิ้นเลยค่ะก็คือทำยังไงให้เราสามารถอยู่กับสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้โดยที่เงินในกระเป๋าของเราไม่ได้ลดเราสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยังถึงแม้ว่ากระทบแหละแต่ว่ากระทบน้อยหน่อยแล้วก็สามารถรับมือกับความเสี่ยงได้ดีขึ้นอันนี้เป็นคอนเซปต์เรื่องของการปรับตัวแต่ถามว่าเราบอกว่าหลักการการปรับตัวมันไม่ใช่เป็นการที่จะไปบอกว่าคุณลุงคุณป้าคะเนี่ยคุณลุงคุณป้าในอนาคตเชื่อไหมว่าอากาศในอนาคตมันจะรุนแรงมากขึ้นให้คุณลุงคุณป้าปรับวิธีการปลูกพืชให้รับมือกับสภาพอากาศในอนาคตมันคงไม่ใช่เพราะว่าถ้าเราเมื่อไหร่ที่เราเอาเรื่องของสภาพอากาศในอนาคตเป็นตัวตั้งเนี่ยมันจะเกิดคำถามเพิ่มขึ้นอีกมากมายเลยว่าแบบเราจะเชื่อได้ยังไงว่าสิ่งที่คุณพูดน่ะมันจะเกิดขึ้นจริงอากาศมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามตัวโมเดลต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์เขาพูดจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่สิ่งที่เวลาเราลงไปสื่อสารกับเขาเนี่ยเราอยากให้เขาปรับตัวทั้งทำให้สภาพการดำเนินชีวิตในปัจจุบันการประกอบอาชีพรวมไปถึงการเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยดีขึ้นด้วยโดยที่การปรับเปลี่ยนตรงนั้นน่ะมันทำให้เขามีความ resilient ก็คือสามารถมีภูมิคุ้มกันกับสภาพอากาศในอนาคตได้ด้วยอันนี้น่าจะเป็นคอนเซปต์หลักของเรื่องของ climate change adaptation ค่ะคือนั่นคิดว่าไอ้เรื่องของน้ำท่วมภัยแล้งอุณหภูมิสูงอะไรพวกนี้มันเพิ่มขึ้นมาโดยต่อเนื่องในตลอดอยู่แล้วโดยที่ถ้าเราแม้แต่ประเทศไทยเองถ้าเราดูย้อนกลับไป 30-40 ปีเนี่ยอุณหภูมิก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอยู่ที่ประมาณ 1.1 องศาเซลเซียสซึ่งก็ใกล้เคียงกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิพื้นผิวโลกเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้ตัวที่ผ่านมาเราก็เจออยู่ละอุณหภูมิร้อนขึ้นไอตัวน้ำท่วมภัยแล้งล่าสุดอย่างที่เกิดที่ภาคเหนือมันก็แบบเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่ามันมาแบบที่
คนในพื้นที่เองก็พูดว่าไม่เคยเกิดแรงเท่านี้ในรอบร้อยปีที่ผ่านมาตรงนี้มันเป็นเรื่องที่บอกว่าเราเรื่อง climate change ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่มันเกิดกับเรามาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในอนาคตอ่ะมันน่าจะเร่งตัวขึ้นไปอีกแล้วก็เกิดบ่อยครั้งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นถามว่า adaptation ต้องทำตั้งแต่วันนี้เลยไหมใช่ค่ะมันคือว่าเราไม่สามารถที่จะ delay แบบเหมือนกับผัดปันประกันพุ่งไปบอกอีเรื่อง adaptation ไว้ค่อยทำก็ได้ตอนนี้ทำเรื่องลดการเรื่องกระจกก่อนอันเนี้ยเวลามันไม่รอเราอ่ะคือถ้าเราเริ่มช้าต้นทุนในการที่จะปรับตัวของเราก็จะสูงขึ้นด้วยคือ วิธีการแรกที่นั้นลงไปสื่อสารกับเขาเลยก็คือว่า1ก็คือให้เขาเห็นถึงตัวผลกระทบที่มันจะเกิดกับตัวเขาเงินในกระเป๋าของเขาถ้าวันนี้เขาไม่ปรับเปลี่ยนอะไรเลยไอตัวเงินมันจะหายไปเท่าไหร่หรือความสูญเสียถ้าคิดเป็นตัวเงินเนี่ยมันจะคิดเป็นเท่าไหร่อันเนี้ยคนมักจะบอกว่าถ้าเอาเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเอาอะไรเป็นตัวตั้งเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเห็นภาพว่ามันจะเกี่ยวกับเขายังไงหรือทำไมฉันจะต้องเป็นคนที่ควักเงินจ่ายลงทุนเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นคิดว่าในตามตัวความตระหนักรู้ของคนทั่วๆไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มองเห็นเรื่องของประเด็นสังคมหรือประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีไปสื่อสารที่ได้ผลมากที่สุดน่าจะเป็นทำให้เขาเห็นภาพว่าถ้าเขาไม่ทำอะไรเลยเนี่ยตัวเขาเองแล้วก็ธุรกิจของเขาหรือว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยที่เขาอยู่ตอนนี้มันจะได้รับผลกระทบอย่างไรและเทียบกับกรณีถ้าเขาเริ่มปรับตัวเนี่ยมันจะทำให้ความเสี่ยงหรือผลกระทบอะสามารถลดลงไปได้เท่าไหร่ตรงนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยจูงใจให้เขาสามารถอย่างน้อยมีแรงฮึดว่าวันนี้ยอมควักเงินในกระเป๋าบางส่วนลงทุนไปกับเรื่องของการปรับตัวเพื่อให้อย่างน้อยลดความเสี่ยงลดความเสียหายทั้งผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมอันนี้น่าจะเป็นตัววิธีการหนึ่งที่จะทำให้เขาเข้าถึงแล้วก็อินกับเรื่องของ adaptation ได้มากขึ้นค่ะfeedback คือตอนแรกยากมากก็คือแบบเหมือนกับว่า1ก็คือเขาไม่เข้าใจว่า climate change มีอยู่จริงหรือเปล่าอันเนี้ยสำคัญมากเลยเพราะว่าถ้าคนเราไม่เชื่อเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยเขาจะไม่เห็นเหตุผลเลยว่าทำไมฉันจะต้องปรับตัวด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการหนึ่งที่ลงไปทำกับพวกกลุ่มคนต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มแบบภาควิชาการภาคธุรกิจเนี่ยวิธีการหนึ่งคือสามารถสื่อสารเขาในรูปแบบที่แตกต่างออกไปคือเราจะไม่เอาแบบตัวเลขหรือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ไปสื่อสารกับเขาเราพยายามออกแบบตัวบอร์ดเกมเราออกแบบตัวเกมออกมาเพื่อไปชวนเขาเล่นแล้วให้เขาแบบสอดแทรกความรู้แล้วก็คอนเซปต์เกี่ยวกับเรื่องของ climate เข้าไปให้เห็นว่าแบบเหมือนอย่างง่ายๆอย่างนั้นบอกว่าสอนเขาเรื่องของโอกาสเกิดน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างเงี้ยคำว่า probability หรือความน่าจะเป็นเนี่ยสำหรับชาวบ้านมันยากมากเขาไม่เข้าใจแต่ว่าชาวบ้านทุกคนรู้จักลูกเต๋ารู้จักไอ้เรื่องของการเสี่ยงโชคดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเอาเรื่องของแนวคิดเรื่องของการโยนลูกเต๋าการทอยเหรียญการอะไรพวกเนี้ยเข้าไปสอนเขาว่านี่นะถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยโอกาสในการเกิดมันเกิดบ่อยครั้งขึ้นแต่ก่อนเราอาจจะบอกว่าน้ำท่วมอาจจะมีความน่าจะเป็นแค่แบบ 20%อะไรเงี้ยเราบอกว่าในอนาคตมันจะเกิดบ่อยครั้งขึ้นเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นมันอาจจะเพิ่มจาก20เป็น30เป็น40เราก็เอาจำนวนด้านของลูกเต๋าเนี่ยแหละเป็นตัวแทนในการที่จะสื่อสารกับเขาชวนเขามาเล่นเกมแล้วเขาจะเห็นว่าถ้าเขาไม่ปรับตัวอะไรเลยในเกมเนี่ยอย่างน้อยในเกมเขาก็จะได้ผลตอบแทนที่มันลดลงแล้วในชีวิตจริงล่ะมันจะเหมือนกับว่าแปลงออกมาเป็นตัวรายได้ในส่วนของชีวิตจริงของเขาได้ยังไงอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่เริ่มมีการลงไปสื่อสารโดยใช้เครื่องมือสื่อสารใหม่ๆให้เขาหนึ่งเข้าใจก่อนว่า climate change มันมีอยู่จริงแล้วมันจะเกิดบ่อยครั้งมากขึ้นและถ้าเขาไม่ทำอะไรเลย climate change ตัวนี้เนี่ยแหละจะเป็นตัวที่กระทบกับตัวรายได้แล้วก็ตัวเงินในกระเป๋าของเขานั่นเองค่ะตอนนี้ต้องยอมรับว่าแบบเหมือนกับว่ามันยังไม่ได้มีเป็นหน่วยงานที่ทำแบบเป็นองคาพยพเท่าไหร่แต่ว่าอย่างกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เริ่มมีการลงไปในพื้นที่ผ่านโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นตอนนี้เขามีโครงการแบบ Eco School ก็คือเป็นโรงเรียนที่เป็นแบบเหมือน
สร้างนักสืบสิ่งแวดล้อมอะไรใหม่ๆลงไปผ่านตัวเด็กและเยาวชนในพื้นที่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สอดแทรกเนื้อหาด้านของ climate change เนี่ยเข้าไปในตัวเนื้อหาที่เขาเรียนในโรงเรียนแล้วก็ผ่านกิจกรรมต่างๆที่เด็กทำคราวนี้ถามว่าไอ้เรื่องของเครื่องมือเกมต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีเป็นกลุ่มอาจารย์ในมหาวิทยาลัยบางกลุ่มหรือว่ามีมูลนิธิบางมูลนิธิเนี่ยเริ่มมีการนำคอนเซปต์เนี่ยลงไปคุยไปเล่นแล้วก็ไปสื่อสารกับชาวบ้านมากขึ้นแต่ถามว่าในกลุ่มของหน่วยงานรัฐที่น่าจะเกี่ยวข้องมากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่เขามีฐานเดิมของก่อนจะมาเป็นกรมเนี้ยเขามีภายใต้กรมเดิมก็คือกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะเขาก็จะมีเครือข่ายทั่วประเทศผ่านโรงเรียนผ่านตัวฐานคนในพื้นที่อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้พอมันมีหลักสูตรใหม่ๆเรื่องของ climate ขึ้นมาเนี่ยเขาพยายามผลักดันตัวหลักสูตรพวกนี้เข้าไปในตามโรงเรียนต่างๆเพื่อไปสอนให้กับตั้งแต่รุ่นแบบวัยเล็กๆเลยเพราะว่าเรื่อง climate change เหมือนกับเรื่องอื่นๆเลยอะคือถ้าเราไม่ทำตั้งแต่ปลูกฝังตั้งแต่เขาเด็กๆโตขึ้นมาพฤติกรรมมันจะเปลี่ยนค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็ไปเปลี่ยนความเชื่อความอะไรเนี่ยถ้าทำตั้งแต่เล็กๆมันก็สามารถที่จะแบบ convince เขาได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่ามีกลุ่มหนึ่งที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแต่ว่าในกลุ่มเด็กอ่ะเนื่องด้วยเด็กเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบใสๆอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างน้อยเขาก็ไม่อย่างน้อยเขาไม่ได้ reject หรือว่าไม่ได้ปฏิเสธไอ้สิ่งที่เราลงไปสื่อสารกับเขาเนาะก็มีความเปิดใจรับตัวเครื่องมือใหม่ๆแนวทางใหม่ๆที่ลงไปสอนในพื้นที่แต่คิดว่าไอ้ตัวหัวใจสำคัญมันน่าจะต้องทำให้มันแบบสอนแล้วสนุกแล้วมันสามารถให้เขาแบบอินกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาได้คือมันไม่มีประโยชน์ที่จะไปสอนเรื่อง climate change แล้วไปพูดเรื่องของหิมะตกน้อยลงทั้งที่ในประเทศไทยมันไม่เคยมีหิมะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันสามารถไป connect กับเรื่องราวหรือว่าปรากฏการณ์ที่อยู่ในพื้นที่เขาได้เช่นสมมติเราไปสอนเด็กที่อยู่เชียงรายเชียงใหม่ตอนนี้ตอนนี้เขาเริ่มซึมซับเรื่องของน้ำท่วมและเรื่องของอากาศที่มันเคยหนาว2-3 เดือนตอนนี้มันอาจจะหนาวน้อยลงหนาวสั้นลงอะไรเงี้ยตรงเนี้ยถ้าเราสามารถปรับเนื้อหาแบบเรียนหรือว่ากิจกรรมให้มันสอดคล้องกับสภาพอากาศหรือว่าสภาพแวดล้อมในพื้นที่ได้มันก็จะทำให้เขาเองก็ยอมรับที่จะเปิดรับเปิดใจรับกับเนื้อหาพวกนี้มากขึ้นแล้วก็เขาสามารถจะเป็นประโยชน์กับเขาในการไปแอพพลายได้กับในชีวิตจริงได้ดีขึ้นด้วยค่ะคือภาคธุรกิจตอนนี้อาจจะมีบางกลุ่มธุรกิจที่แต่ก่อนเคยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมปี54ตอนนู้นเราก็จะเจอหลายโรงงานที่เขาเจอต้องปิดตัวโรงตอนช่วงที่เกิดมหาอุทกภัยเนาะหรือว่าบางโรงงานเขาไม่สามารถขนส่งสินค้าได้อะไรเงี้ยก็เคยคุยอยู่บ้างว่าเขามีการปรับตัวเพื่อรับมือกับเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเป็นกลุ่มภาคธุรกิจเองเนี่ยเขาก็มีตั้งแต่การ1เอาเครื่องมือประกันภัยมาใช้คือประกันเนี่ยเป็นวิธีการในการที่จะกระจายความเสี่ยงคือแน่นอนเวลาเกิดประกันไม่ได้เป็นตัวที่มายับยั้งไม่ให้น้ำไม่ท่วมแต่ว่าเมื่อน้ำท่วมแล้วเนี่ยตัวเจ้าของโรงงานเองอ่ะส่วนค่าเสียหายบางส่วนประกันจะช่วยแบกรับไปแล้วก็บางส่วนเขาแบกรับเองอันนี้ดังนั้นเรื่องของประกันภัยก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือในการปรับตัวต่อเรื่องของ climate change ได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะส่วนที่สองคือที่เขาทำก็คืออย่างบางกลุ่มธุรกิจเนี่ยอย่างพวกกลุ่มธุรกิจประกอบรถยนต์เนาะเขาก็แต่ก่อนเขาเคยมีฐานการผลิตอยู่แถวๆพวกอยุธยาปทุมธานีแถวนิคมสำคัญของเราเนี่ยแต่ก่อนพอเกิดน้ำท่วมปี54เขารู้แล้วว่าถ้าเขาเหมือนเอาไข่ทุกใบใส่ไปในพื้นที่เดียวอ่ะอันเนี้ยมันทำให้เวลาเกิดน้ำท่วมอ่ะระบบโลจิสติกมันจะพังไปหมดเลยวิธีการหนึ่งที่เขาทำหลังจากน้ำท่วมปีนั้นก็คือเขาเริ่มมีการแบบกระจายฐานการผลิตไปในหลายๆภูมิภาคมากขึ้นเพื่อที่ว่าถ้าเกิดน้ำท่วมหรือว่าภัยพิบัติเกิดในภูมิภาคนี้ตรงหับการผลิตที่อื่นยังสามารถเดินเครื่องหรือว่าดำเนินการผลิตต่อไปได้แล้วก็เรื่องของการกระจายสินค้าก็ได้รับผลกระทบน้อยลงด้วยนะคะส่วนที่3เราอาจจะไม่ได้คุยกันเยอะเราเริ่มมีโรงงานที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในแถว EEC เนาะเราเริ่มคุยกันว่าแบบ EEC อ่ะเป็นพื้นที่ที่แบบโปรโมททางท่องเที่ยวทางเรื่องของแบบอุตสาหกรรมแล้วก็แม้แต่แบบคนในพื้นที่เอง
ทั้ง3ภาคส่วนเนี่ยเขาต้องใช้น้ำทั้งนั้นเลยยังไม่รวมถึงภาคเกษตรทั้งการปลูกทุเรียนปลูกอะไรพวกนี้ซึ่งใช้น้ำเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเรื่องของการขาดแคลนน้ำจะเป็นอีกหนึ่งความท้าทายในพื้นที่แถว EEC เพราะฉะนั้นแนวทางการรับมือของผู้ประกอบการหรือว่าธุรกิจอ่ะก็คือพยายามหาแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นอยู่ในพื้นที่ในตำบลหรือว่าในหมู่บ้านใกล้เคียงใช่ไหมคะหรือว่าการมีแหล่งกักเก็บน้ำในบริเวณของธุรกิจเขาอันนี้ก็จะช่วยทำให้เขาอย่างน้อยรับมือกับภัยแล้งได้ในระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งแบบสถานการณ์กลับมาสู่ภาวะปกติอันนี้ก็ช่วยบรรเทาเรื่องของผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำเอาไปใช้ในการรันเครื่องจักรโดยเฉพาะโรงงานที่เขาต้องมีระบบเรียกว่าระบบหล่อเย็นนะคะก็คือเอาน้ำไปหล่อให้ทำให้ตัวอุณหภูมิของเครื่องจักรเนี่ยมันไม่ร้อนจนเกินไปกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องใช้น้ำเยอะเหมือนกันมันจะมีอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมผลิตพวกเยื่อกระดาษอะไรพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้น้ำเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะชวนธุรกิจดูต่อจากนี้ไปเนี่ยคืออาจจะไม่ได้แพลนเพื่อรับมือกับน้ำท่วมอย่างเดียวแต่ว่าแบบต้องดูด้วยว่าแบบไอตัวน้ำพวกปัจจัยเรื่องของวัตถุดิบด้านน้ำอันนี้เขามีแผนในการรับมือกับเรื่องนี้แล้วหรือยังเพื่อทำให้เขาสามารถรับมือได้ถ้าเกิดเหตุการณ์น้ำแล้งบ่อยครั้งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้ถ้าเกิดเรากลับมาดูเรื่องของผลกระทบของเรื่องของ climate change ที่มีต่อแต่ละเซกเตอร์เนี่ยเราจะถ้าเริ่มจากภาคเกษตรก่อนเราจะเห็นว่าภาคเกษตรเนี่ยเป็นภาคที่พึ่งพาสภาพอากาศค่อนข้างเยอะทั้งไม่ว่าจะเป็นแบบสภาพดินสภาพน้ำแล้วก็อากาศฝนต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรื่องของน้ำท่วมแน่นอนผลผลิตเขาเสียหายแน่ๆแล้วก็ถ้าเกิดอุณหภูมิสูงขึ้นตัวพืชบางชนิดอย่างเช่นข้าวอย่างเงี้ยตัวการออกรวงของข้าวหรือว่าตัวผลผลิตของข้าวก็จะดรอปลงนะคะอุณหภูมิก็ยังส่งผลกระทบไปยังตัวการทำปศุสัตว์ด้วยเพราะว่าสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องอย่างพวกวัวหรือว่าพวกหมูเนี่ยเวลาอุณหภูมิมันสูงขึ้นมันทำให้เขาเกิดภาวะเครียดแล้วเวลาเกิดภาวะเครียดเนี่ยสัตว์พวกนี้มันทำให้ตัวเนื้อของเขาเนี่ยอาจจะได้ไม่เต็มหน่วยแล้วก็น้ำนมอาจจะผลิตได้ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นไอตัวน้ำท่วมอุณหภูมิหรือแม้แต่ภัยแล้งเองเนี่ยสัตว์หรือพืชเองในกระบวนการผลิตก็ต้องใช้น้ำเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรื่องของน้ำแล้งขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะให้ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในกระบวนการผลิตพืชแล้วก็การทำปศุสัตว์นะคะแต่ว่ามันจะมีอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่หากินกับเรื่องของการพอเลี้ยงชายฝั่งหรือว่าการทำประมงเรื่องของภาวะความเป็นกรดของน้ำทะเลเนี่ยอันนี้มันทำให้สัตว์ทะเลบางชนิดเนี่ยนึกง่ายๆก็คือสัตว์ที่มีเปลือกแข็งไม่ว่าจะเป็นปูเป็นกุ้งหรือเป็นหอยบางชนิดเนี่ยไอตัวความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยมันทำให้ตัวไอกระดองของเขาหรือเปลือกของเขาเนี่ยมันถูกทำลายมันก็กระทบเรื่องของตัวปริมาณแล้วก็คุณภาพของสัตว์น้ำที่เราสามารถเก็บได้เหมือนกันนะคะอันนี้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็มันมีการวิจัยของประเทศไทยแล้วที่บางทีอ่ะนอกจากไอตัวความเป็นกรดเป็นด่างมันเรื่องของอุณหภูมิน้ำทะเลก็ทำให้ตัวลูกปูลูกกุ้งลูกปลาเนี่ยเริ่มเสียชีวิตจากไออุณหภูมิในน้ำทะเลที่สูงขึ้นเกินระดับที่มันเหมาะสมอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยมีการแบบเผยแพร่ออกไปข้างนอกว่าแบบเฮ้ยมันมีเริ่มผลส่งผลกระทบกับเรื่องของปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่มันเกิดกับพวกชาวประมงหรือว่าชาวเกษตรกรของไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้นอกจากการกระทบกับผ่านเรื่องของปริมาณผลผลิตที่ได้น้อยลงแล้วเนี่ยมันยังกระทบผ่านเรื่องของตัวด้านอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นอีกหน่อยเนี่ยเวลาเราคุยถึงเรื่อง climate change มันจะไม่ใช่แค่น้ำท่วมภัยแล้งละแต่มันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศเราเพื่อรับมือกับเรื่องของเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอะไรเงี้ยในอนาคตเราอาจจะเริ่มมีการเก็บภาษีคาร์บอนหรือว่าต่างประเทศตอนนี้เราเริ่มกลัวกันว่าแบบเวลาส่งสินค้าไปยุโรปเนี่ยเขาเริ่มจากอุตสาหกรรมหนักก่อนเช่นเหล็กซีเมนต์เหล็กกล้าอลูมิเนียมแต่ในอนาคตตอนนี้ภาคธุรกิจเขาเริ่มมองไปข้างหน้าระยะยาวแล้วว่าแบบในอนาคตจะทำยังไงถ้า EU เริ่มเก็บ
ภาษีคาร์บอนบนพื้นฐานของสินค้าเกษตรและอาหารซึ่งเป็นสินค้าที่เราส่งออกไปเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่าดูผลกระทบของ climate change ที่มีต่อภาคเกษตรเนี่ยอยากให้แบ่งเป็น2 ส่วนส่วนที่เป็นผลกระทบทางกายภาพก็คือน้ำท่วมภัยแล้งอุณหภูมิสูงส่งผลกระทบกับผลผลิตยังไงนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงเชิงด้านนโยบายหรือว่าด้านเทคโนโลยีต่างๆเมื่อเราเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำเราจะกระทบกับเรื่องของอีกหน่อยสินค้าเราจะต้องมีการเซอร์ติฟายแบบได้รับการรับรองมาตรฐานเรื่องของคาร์บอนฉลากคาร์บอนมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเราต้องหันมาทำเกษตรที่เป็นเกษตรอินทรีย์มากขึ้นไหมเพื่อที่จะลดเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นผลกระทบที่มีต่อภาคเกษตรคราวนี้ภาคอุตสาหกรรมบ้างก็คือเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าแบบเหมือนกับว่าภาคอุตสาหกรรมเองเนี่ยก็มีบางอุตสาหกรรมที่เขาใช้เรื่องของน้ำเป็นปัจจัยการวัตถุดิบในการผลิตค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำตรงๆอย่างเช่นอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารนะคะหรือแม้แต่อุตสาหกรรมอย่างเช่นพวกแบบผลิตกระดาษเยื่อกระดาษเนี่ยก็มีการใช้น้ำเป็นปัจจัยการผลิตได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะบางอุตสาหกรรมเนี่ยเขาเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องมีการเอาน้ำไปเป็นตัวหล่อเขาเรียกว่าอะไรcooling process ก็คือพยายามไปลดอุณหภูมิของเครื่องจักรลงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดบ้านเราเนี่ยอุตสาหกรรมขาดแคลนน้ำมากขึ้นมันอาจจะทำให้เราไม่มีวัตถุดิบเพียงพอในการไปป้อนอุตสาหกรรมเหล่านี้นะคะส่วนที่สองก็คือถ้าไม่ใช่เรื่องของน้ำแล้งเนี่ยน้ำท่วมก็กระทบเหมือนกันแล้วเราเห็นผลค่อนข้างเด่นชัดตั้งแต่ปี54แล้วว่าแบบเวลาเกิดน้ำท่วมทีนึงมันไม่ใช่แค่เครื่องจักรอุปกรณ์หรือว่าแม้แต่ตัวโรงงานเสียหายมันกระทบไปถึงเรื่องของการขนส่งสินค้าวัตถุดิบที่มาป้อนโรงงานแล้วก็การส่งขนส่งสินค้าจากโรงงานไปยังผู้บริโภคตรงนี้ล้วนได้รับผลกระทบหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของ climate เนี่ยในมุมของภาคอุตสาหกรรมเองก็กระทบทั้งเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบแล้วก็ระบบโลจิสติกรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของโรงงานเองเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบน้ำไฟประปาต่างๆอันนี้ได้รับผลกระทบจากเรื่องของ climate เช่นกันนะคะแต่สำหรับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยอันที่กังวลมากกว่าแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆก็คือในนโยบายเรื่องของการเป็นผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำนะคะเราเริ่มเห็นประเทศในกลุ่มยุโรปเนี่ยเขาเริ่มมีการออกมาตรการอย่างเรื่องของ EU CBAM ออกมาแล้วเรื่องของการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าบ้านเราเนี่ยอุตสาหกรรมของบ้านเรายังต้องการส่งออกสินค้าไปยังยุโรปในระดับเดิมไปลูกค้ากลุ่มเดิมเนี่ยเราต้องพยายามมากขึ้นในการที่หนึ่งเรียนรู้ว่าตัวสินค้าของเราเนี่ยปล่อยคาร์บอนมากน้อยแค่ไหนนะคะเรียนรู้เท่านั้นไม่พอเราต้องมีการเซอร์ติฟายว่าตัวไอ้อิมิชันที่เราปล่อยเนี่ยมีผู้สอบทานเข้ามาตรวจสอบว่ามันปล่อยเท่านั้นจริงหรือเปล่าเราต้องเป็นผู้สอบทานที่ฝั่งยุโรปเองเขาต้องยอมรับด้วยนะคะพอเรารู้แล้วว่าเราปล่อยเท่าไหร่แล้วคราวนี้ต้องมาออกแบบตัวมาตรการแล้วว่าเราจะลดอิมิชันที่แฝงไปกับสินค้าของเรายังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนตัวเทคโนโลยีเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆทำให้กระบวนการผลิตของเราเนี่ยปล่อยอิมิชันน้อยลงนะคะหรือว่ามีการเอาพวกไฟสะอาดมาใช้ในโรงงานของเราอาจจะเป็นเราอาจจะติดโซล่าที่โรงงานของเราโดยตรงหรือว่าเรารับซื้อไฟที่ผลิตจากโซล่าที่อยู่ในโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับเราซึ่งในปัจจุบันต้องยอมรับว่าเรายังติดกฎหมายกฎระเบียบบางประการอยู่ทำให้ไอตรงการซื้อขายไฟสะอาดเนี่ยอาจจะทำได้ภายในพื้นที่ที่จำกัดเช่นอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกันอะไรเงี้ยสามารถทำได้ค่ะเพราะฉะนั้นมันมีหลายวิธีที่จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับตัวเขาเองเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็ผลกระทบที่ climate change มีต่อตัวเขาไม่ว่าจะเป็นเตรียมความพร้อมในลดความเสี่ยงในระดับกายภาพก็คืออาจจะยกกำแพงโรงงานให้สูงเข้าไว้เพื่อที่ว่าน้ำไม่ทะลักเข้ามาในตัวโรงงานใช่ไหมคะแต่ว่าอันที่สองก็คืออาจจะมีการกระจายฐานการผลิตสินค้าให้ไม่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งทำให้เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติหรือน้ำท่วมเนี่ยไอตัวฐานการผลิตที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆยังสามารถฟังก์ชันได้เราสามารถผลิตสินค้าได้สามก็คือพัฒนาระบบโลจิสติกของเราให้พร้อมให้สามารถที่จะแบบถ้าเกิดไม่สามารถขนส่ง
ทางรถได้เนี่ยมันสามารถ explore option อื่นได้ไหมทางอากาศทางอื่นได้หรือเปล่าไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นวิธีการหนึ่งที่อยากจะชวนผู้ประกอบการไทยเนี่ยให้หันมาดูตรงส่วนนี้มากขึ้นว่าแบบตัวโรงงานตัวสถานประกอบการของเราพร้อมหรือยังในการรับมือกับความเสี่ยงพวกนี้เพราะว่าแน่นอนเราคงจะไปพึ่งพาตัวเงินเยียวยาจากภาครัฐมันก็คงไม่มีทางเพียงพอกับความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะคะในส่วนของเรื่องของการรับมือกับนโยบายที่มันจะเปลี่ยนเนี่ยคิดว่าอันนี้เราไม่ควรที่จะรอจนกระทั่งฝั่งประเทศคู่ค้าเขาออกมาตรการออกมาแล้วแล้วเราค่อยปรับตัวเพราะว่าพอถึงตอนนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของต้นทุนในการดำเนินการมันจะสูงมากๆอยากให้เริ่มตั้งแต่วันนี้ในการอย่างน้อยเข้าใจว่าตัวธุรกิจเราเองสินค้าของเราเนี่ยปล่อยเรื่องของกรีนเฮาส์แก๊สหรือว่าการเรื่องกระจกมากน้อยแค่ไหนปล่อยคาร์บอนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เริ่มหาวิธีการในการที่จะลดเรื่องของการเรื่องกระจกลงเพื่อที่ทำให้ถ้าเกิดประเทศคู่ค้าเขาไม่ออกมาตรการมายิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่ามันทำให้บริษัทของเราเนี่ยจะเป็นบริษัทที่ได้เปรียบในเชิงการค้าแล้วก็เราภาษาเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราจะมีคำว่า first mover advantage หมายความว่าเราเริ่มก่อนเราจะมีภาษีดีกว่าชาวบ้านอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในบางประเทศเขาเริ่มมองหาผู้ประกอบการที่สามารถ supply สินค้าที่คาร์บอนต่ำเราก็จะถูกมองเป็นเบอร์เลือกในตัวต้นๆระดับต้นๆในสายตาเขาอะไรเงี้ยนะคะคราวนี้ถ้าเกิดมาดูต่อที่ภาคบริการเนี่ยเราจะเห็นว่ายกตัวอย่างสัก2เซกเตอร์ละกันที่เป็นภาคบริการอันแรกคือภาคท่องเที่ยวนะคะเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยหากินกับพึ่งพากับไอ้เรื่องของลมฟ้าอากาศและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเยอะมากไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวทางทะเลท่องเที่ยวทางภูเขาอากาศใสอากาศหนาวเย็นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเริ่มมีผลการศึกษาออกมามากขึ้นเรื่อยๆว่าแบบอุณหภูมิของบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะแม้แต่ภาคเหนือเองก็จะสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าในอนาคตเนี่ยเรายังอยากจะแบบเหมือนกับว่าแบบท่องเที่ยวภาคเหนือยังอยากจะแบบสามารถ make money ได้อยู่อะไรเงี้ยในอนาคตเนี่ยเรื่องของตัววิธีการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวอาจจะใช้วิธีการเดิมอาจจะไม่เพียงพอละที่จะขายเรื่องของจุดเรื่องของไปเช็คอินเรื่องไปถ่ายกับน้ำค้างแข็งหรือว่าไปถ่ายกับเรื่องของดอกพญาเสือโคร่งอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่เพียงพอมันอาจจะต้องมีการนำแนวคิดอื่นๆมาใช้ประกอบกันด้วยถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันอาจจะทำให้ไอ้ดอกไม้พืชพันธุ์ต่างๆที่มันเคยออกมันอาจจะออกช้าลงหรือมันอาจจะไม่ออกดอกอะไรเงี้ยอันที่สองก็คือเรื่องของไอ้ตัวสถานที่ท่องเที่ยวมันอาจจะไม่น่าดึงดูดเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะชวนผู้ประกอบการให้เริ่มมาคิดมากขึ้นก็คือเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องหยุดเรื่องของการขายแพ็กเกจเรื่องของการแบบหากินกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพียงแต่ว่าเราเริ่มกระจายความเสี่ยงไหมเช่นว่าแบบเราช่วงมกราธันวามกราเนี่ยเราอาจจะยังสามารถหากินกับเรื่องของอากาศที่หนาวเย็นได้อยู่เพียงแต่ว่าในช่วงเดือนอื่นๆของปีในแต่ละปีเนี่ยเราอาจจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นมากขึ้นเช่นยกตัวอย่างอย่างเชียงรายเองเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีคือเขาช่วงหลังๆเนี่ยเขาเริ่มมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น man-made attraction มากขึ้นเช่นอะไรวัดล่องขุ่นอย่างเช่นวัดขาวใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็ขายกิมมิกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิพิธภัณฑ์บ้านดำก็คือของอาจารย์ถวันอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ตอนนี้เริ่มมีวัดร่องเสือเต้นวัดสีฟ้าและอีกหน่อยเขาจะมีกิมมิกใหม่ๆออกมาเรื่อยๆตรงนี้มันจะเป็นตัวดึงดูดทำให้มาแล้วต้องมาที่เชียงรายโอลลี่ไปที่อื่นไม่มีอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีที่นันคิดว่าแบบการปรับตัวของภาคท่องเที่ยวเนี่ยมันต้องทำให้ตัวผู้ประกอบการเองเขามีแรงจูงใจในการปรับในปัจจุบันด้วยเราต้องชี้ให้เขาเห็นเลยว่าแบบปรับมาทำแบบใหม่แล้วเนี่ยนอกจากจะทำให้เขาแบบอากาศจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนฉันไม่รู้แต่ว่าณวันนี้เลยรายได้คุณมามากขึ้นเพราะว่าคุณมีกิจกรรมใหม่ๆดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆเข้ามาในพื้นที่ของเรามากขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่สองถ้าเราบอกว่าเราแต่ก่อนเราหากินกับการท่องเที่ยวทางด้านพวกเกาะแล้วก็พวกทะเลอะไรเงี้ยนะคะในอนาคตอะเราบอกว่าพายุรุนแรงอาจจะเกิดบ่อยขึ้นฝนอาจจะตกมากขึ้นทำให้ไม่สามารถท่องเที่ยวแบบเป็นแบบ
อะไรนะหาดทรายทะเลสองเราอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราเริ่มมีเห็นแบบแหล่งท่องเที่ยวในบ้านเราเนี่ยเขาเริ่มมีการปรับบ้างแล้วนะคะก็คือเขามีการจุงจับมือกับพวกสถานท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียงแล้วก็เซตเป็นทำเป็นแพ็กเกจทัวร์มารูปแบบใหม่ที่ว่าไม่ได้ขายแค่แบบชายหาดอย่างเดียวหรือว่าไปเพื่อที่แบบไปเกาะอย่างเดียวแต่ว่ามีการบอกว่าถ้าสมมติในช่วงที่เดินทางมาแล้วแบบปรากฏว่าฝนตกหนักเขาจะมีแพ็กเกจแบบเป็นแพลน B อ่ะก็คือว่าแบบถ้ามาแล้วฝนตกหนักมันจะมีเรือหรือกลุ่มพวกผู้ประกอบการนำเที่ยวจะพากลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มเนี้ยไปยังพื้นที่ที่เป็นอาจจะเป็นวิสาหกิจชุมชนไปทำ DIY หรือไปทำอะไรกับชาวบ้านอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ว่าแบบพาไปแบบแต่ก่อนถ้าสมมติมาแล้วแบบเขาบอกว่าเอ้ยมาแล้วกิจกรรมบางอย่างที่ทำกลางแจ้งเนี่ยมันอาจจะทำไม่ได้เพราะฝนตกหนักเขาก็อาจจะแบบปรับเปลี่ยนมาทำกิจกรรมที่สามารถทำในตัวอาคารได้อะไรเงี้ยตรงนี้เป็นแนวทางในการที่จะรับมือกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ด้วยแล้วก็สามารถทำให้ตัวรายได้ของตัวผู้ประกอบการเองแล้วก็คนในพื้นที่เนี่ยรายได้ดีขึ้นด้วยตั้งแต่ในปัจจุบันนี้เลยนะคะยกตัวอย่างอีกเซกเตอร์นึงละกันก็คือในภาคบริการเนี่ยไหนๆมาคุยกับทางแบงก์ชาติเนาะอันนึงก็คือภาคแบงก์หรือภาคสถาบันการเงินอันเนี้ยเราอาจจะมองว่าเฮ้ยแบงก์จะกระทบยังไงหรอจากเรื่องของ climate change อะไรเงี้ยค่ะอย่าลืมว่าแบงก์เองเนี่ยเขาโดนกระทบโดยตรงถ้าสาขาของเขาตั้งอยู่ในพื้นที่อย่างเช่นเชียงรายเชียงใหม่ที่น้ำท่วมอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าที่มันโดนเยอะกว่านั้นคือแบงก์เองเขาปล่อยกู้ให้กับลูกค้าและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าลูกค้ามันกระจายอยู่ในหลายเซกเตอร์มากและในอนาคตเนี่ยเราไม่รู้ว่าไอ้สถานที่ประกอบชั้นประกอบการของลูกค้าอาจจะตั้งอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมรุนแรงหรือว่าน้ำแล้งรุนแรงก็ได้เพราะฉะนั้นในมุมหนึ่งเนี่ยแบงค์เขามีความเสี่ยงจากเรื่อง climate change แต่ว่าเป็นความเสี่ยงที่มันผ่านมาจากเรื่องของตัวลูกค้าเองที่เขาปล่อยกู้ออกไปมันอาจจะทำให้ลูกค้าเนี่ยพอรายได้เขาหดตัวเงินที่เขาจะมาคืนตัวชำระคืนดอกเบี้ยหรือว่าเงินกู้ที่เขากู้ไปจากแบงค์เนี่ยอันนี้สามารถทำได้ยากลำบากมากขึ้นนะคะอีกมุมนึงแบงค์เองก็กระทบจากเรื่องของนโยบายโลคาร์บอนเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าในอดีตเนี่ยอาจจะมีแบงค์เราอาจจะเริ่มมีการอาจจะมีการปล่อยกู้ให้กับอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก๊าซธรรมชาติหรือว่าอุตสาหกรรมหนักอย่างเช่นพวกซีเมนต์เหล็กอะไรเงี้ยนะคะที่ปล่อยคาร์บอนสูงๆในอนาคตถ้าเราบอกว่าแบบผู้บริโภคหันมาบริโภคสินค้าสีเขียวมากขึ้นปล่อยคาร์บอนน้อยลงตลาดคู่ค้าของเราเวลาเราส่งออกไปเขามีมาตรการกีดกันทางการค้ามากขึ้นสำหรับสินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงๆเนี่ยแบงก์อาจจะไม่ได้กระทบโดยตรงแต่ว่าลูกค้าของแบงก์ที่แบงก์ปล่อยกู้ให้เนี่ยเขาอาจจะได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกวันนี้แบงก์เองก็ต้องเริ่มที่จะหันมาพิจารณาแล้วว่าเขาจะรับมือกับเรื่องของกระแสเรื่องของ climate change ยังไงดีนะคะมุมนึงคือส่งเสริมเรื่องของการลดการเล่นกระจกก็คือทำเรื่อง mitigation ที่เล่าให้พี่ฟังเมื่อตอนต้นเลยเนาะแต่อีกมุมนึงก็คือเรื่องของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งต้องยอมรับว่าบ้านเราตอนนี้แบงก์อาจจะยังทำจุดส่วนที่2เรื่องการปรับตัวไม่ได้ค่อยไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็เริ่มมีความตระหนักเรื่องของผลกระทบหรือความเสี่ยงทางกายภาพมากขึ้นเรื่อยๆค่ะมันจะมีตัวเลขในภาคเกษตรที่บอกว่ามันเป็นมูลค่าความเสียหายสะสมประมาณตั้งแต่ปี54จนถึงปี2580มั้งคะถ้าจำไม่ผิดมันก็จะมีบอกว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยในเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดอาจจะมีความเสียหายสูงถึง2ล้านล้านบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยค่ะตอนนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นบวกมากขึ้นส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เขาเรียกว่าผู้ประกอบการแล้วก็ภาคส่วนต่างๆเนี่ยไม่ได้รอให้หน่วยงานต่างๆลงไปสร้างความตระหนักเพียงอย่างเดียวแต่ว่าตัวกลุ่มต่างๆพวกนี้เขาได้รับแรงกดดันมาจากทุกทิศทางเลยในกลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยชัดที่สุดเพราะว่าคู่ค้าเองประเทศคู่ค้าเริ่มบีบตัวเข้ามามากขึ้นผ่านมาตรการกีดกันทางการค้าใช่ไหมคะอันที่สองคือเรากลุ่มธุรกิจ SME ที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยที่อยู่ในห่วงโซ่ของธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าหลายธุรกิจที่
ยักษ์ใหญ่ที่เขาประกาศ net zero หรือประกาศเรื่องของการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนอะไรเงี้ยเวลาเขาประกาศอย่างนี้แล้วอ่ะมันไม่ได้แปลว่าธุรกิจเขาเพียงบริษัทเดียวเนาะมันจะมีบอกว่ามันจะต้องสามารถกรีนตลอดทางห่วงโซ่อุปทานเพราะฉะนั้นแปลว่าเราถ้ายังอยากทำมาค้าขายกับบริษัทพวกนี้อยู่เนี่ยเราจะต้องลดการเลือนกระจกในสินค้าที่เราส่งไปขายเขาให้ได้เพราะว่าถ้าเราลดไม่ได้เนี่ยเขาก็จะหันไปซื้อเจ้าอื่นนะคะส่วนที่3คือแรงกดดันจากนักลงทุนเพราะว่าบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแน่นอนเราอยากจะเป็นที่ดึงดูดในมุมของนักลงทุนสถาบันเนาะแล้วก็นักลงทุนสถาบันพวกเนี้ยตอนนี้เขาเวลามองหาบริษัทไปลงทุนเขาก็จะมองหาบริษัทที่มี ESG มากขึ้นก็คือแบบทั้งกรีนทั้งแบบดูเรื่องสังคมดูด้านธรรมาภิบาลมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าตอนนี้หลายภาคส่วนเริ่มมีความตระหนักมากขึ้นแหละเพราะว่าเขาได้รับแรงกดดันที่แท้จริงมาจากทุกทิศทางเลยแต่ว่าอันที่น่ากังวลก็คือจะเป็นกลุ่ม SME ถามว่าน่ากังวลเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้มันจะมีบางกลุ่มที่รู้แต่ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าแบบการที่ปรับเปลี่ยนมาสู่เรื่องของการลดการเลือนกระจกอ่ะมันมีต้นทุนที่ต้องจ่ายมันต้องมีการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์ที่โลคาร์บอนเครื่องจักรอุปกรณ์หรือว่าวัตถุดิบที่คาร์บอนต่ำพวกเนี้ยมันมีราคาค่อนข้างยังสูงอยู่อันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะเพราะว่าเรายังต้องนำเข้าไอ้เครื่องจักรเหล่านี้จากต่างประเทศค่อนข้างมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นกลุ่ม SME เนี่ยเป็นกลุ่มที่น่ากังวลมากเพราะว่าเรามีจำนวน SME ในไทยค่อนข้างเยอะส่วน SME ที่มีความพร้อมจริงๆก็คือเป็นกลุ่มที่อยู่ในส่วนใหญ่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทขนาดใหญ่เพราะว่ามันจะมีบริษัทขนาดใหญ่บางบริษัทที่เขาเริ่มไปให้ความช่วยเหลือ SME ที่อยู่เป็นซัพพลายเออร์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้ช่วยในรูปของตัวเงินตรงๆแต่ว่าเขาเริ่มมีการแบบทำในลักษณะของเรียกว่า supply chain financing เนาะก็คือทำให้ตัวคู่ค้าของเขาเนี่ยสามารถเอาออเดอร์เอาใบออเดอร์เนี้ยไปใช้ในการแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรไปค้ำประกันหรือว่าไปสามารถที่จะไปกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงอะไรเงี้ยได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคิดว่ามันเป็นโมเดลที่ดีแล้วก็สำหรับธุรกิจ SME ที่เหลือเนี่ยถามว่าบ้านเราจะทำยังไงดีนะคะเพราะว่าตรงนี้เราก็ฝากความหวังไว้กับตัวกองทุนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อยู่ภายใต้ตัวร่างพรบ Climate Changeตรงนี้เราก็หวังลึกๆว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อมีมาตรการไม่ว่าจะเป็นภาษีคาร์บอนก็ดีหรือว่ามาตรการเรื่องของการซื้อขายใบอนุญาตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ร่างพรบค่ะตรงนี้มันจะมีตัวเครื่องมือตัวหนึ่งที่ห้อยไว้ในตัวร่างพรบก็คือมีกลไกกองทุนเพื่อสนับสนุนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างสำคัญสำหรับการนำมาสนับสนุนพวกกลุ่มธุรกิจแล้วก็ SME รวมไปถึงภาคส่วนต่างๆไม่ใช่แค่ธุรกิจอย่างเดียวในการที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่เรื่องของโลคาร์บอนได้ดีขึ้นรวมไปถึงการรับมือกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ด้วยค่ะก็ถ้าในภาคฝั่งนโยบายเนี่ยตอนนี้เราคิดว่านโยบายที่สำคัญมากๆสำหรับบ้านเราตอนนี้ก็คือเรื่องของมาตรการการคิดราคาคาร์บอนหรือว่าภาษาอังกฤษเราเรียกว่าคาร์บอนไพรซิ่งนะคะซึ่งจริงๆมันมี2รูปแบบมันก็หลักๆ ก็สามารถเป็นในรูปแบบของภาษีคาร์บอนก็ได้หรือว่าเป็นรูปแบบของการระบบซื้อขายใบอนุญาตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็ได้เหมือนกันซึ่งในต่างประเทศเนี่ยก็มีการใช้ทั้ง2รูปแบบขึ้นอยู่กับบริบทของประเทศนั้นๆอะไรเงี้ยนะคะของบ้านเราเองตอนนี้คิดว่าภาคในฝั่งของภาคนโยบายเขาก็ในระยะสั้นอันใกล้เนี่ยคิดว่าเราอาจจะมีภาษีคาร์บอนออกมาให้เห็นก่อนซึ่งภาษีคาร์บอนตัวนี้มันอาจจะมาผ่านเรื่องของตัวช่องทางของภาษีสรรพสามิตเดิมที่เป็นเก็บบนพวกน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินอะไรเงี้ยนะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได้เก็บบนฐานของตัวคาร์บอนปัจจุบันเนี่ยทางกรมสรรพสามิตเองเขาก็มีการปรับรูปแบบของตัวภาษีสรรพสามิตให้สามารถวัดออกมาได้เลยว่าต่อหน่วยตัวภาษีที่เราจ่ายเนี่ยมันเก็บบนคอนเทนต์ของคาร์บอนในตัวเนื้อน้ำมันเนี่ยเท่าไหร่ตรงนี้น่าจะเป็นรูปแบบในมาตรการภาษีคาร์บอนที่เราเห็นในระยะอันสั้นนี้นะคะส่วนที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของการซื้อขายใบอนุญาตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งอันเนี้ยในตัวร่างพรบ. Climate Change เนี่ยเขียนเปิดไว้อยู่แล้วว่าอยากให้มีระบบนี้ในประเทศไทยแต่ถามว่าระบบเนี้ยมันจะมีได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องทราบก่อนว่า
แต่ละบริษัทปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในตัวนี้เราไม่ได้มีการบังคับให้บริษัทเปิดเผยก๊าซเรือนกระจกที่ตัวเองปล่อยจริงในอดีตเนี่ยเราไม่เคยแบบกำหนดให้เป็นการเปิดเผยภาคบังคับมาก่อนที่ผ่านมามันเป็นการเปิดเผยภาคสมัครใจเพราะฉะนั้นก็จะมีบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทที่เขาเริ่มเปิดเผยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เขาปล่อยเพราะว่าเขาอาจจะต้องการนำเสนอตัวเลขนี้ในตัวรายงานความยั่งยืนของบริษัทก็ดีหรือว่าผ่านแพลตฟอร์มของทางตลาดหลักทรัพย์ก็ดีหรือก.ล.ต.เองที่มีการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นในพวกนี้ด้วยนะคะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อกฎหมายตัวนี้ออกมาเนี่ยมันจะทำให้เป็นตัวที่ไปบังคับให้ทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องต้องเน้นว่าไม่ใช่ทุกธุรกิจแต่ว่ามันเป็นธุรกิจที่เริ่มจากบางเซกเตอร์ก่อนเนี่ยเขาจะต้องเปิดเผยปริมาณการเลื่อนกระจกของเขานะคะแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะเก็บข้อมูลเอาไว้แล้วก็เอาไปใช้ในการประกอบการศึกษาว่าแต่ละธุรกิจจะได้รับใบอนุญาตการปล่อยการเลื่อนกระจกคิดเป็นตัวหน่วยของคาร์บอนเนี่ยเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวระบบเรื่องของการซื้อขายใบอนุญาตเนี่ยอาจต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าในช่วงแรกที่เรามีระบบเนี้ยจะต้องมีการเริ่มเก็บข้อมูลอยู่ก่อนแล้วก็เอาข้อมูลเนี้ยไปประกอบเรื่องของการออกแบบว่าจะแต่ละใบอนุญาตจะสามารถอนุญาตให้ปล่อยได้มากน้อยแค่ไหนราคาของการซื้อขายสุดท้ายก็จะขึ้นอยู่กับตัวกลไกตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นไอ้นี้เป็นมาตรการสำคัญมากๆที่ในเชิง policy เนี่ยเราจะต้องจำเป็นจะต้องมีการปลดล็อกเรื่องนี้ส่วนที่สองคือเรื่องของตัวไฟฟ้าสะอาดนะคะถามว่าบ้านเราตอนนี้มีไฟฟ้าสะอาดใช้หรือยังก็ต้องบอกว่ามีแล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าการซื้อขายไฟฟ้าแบบ peer to peer หมายถึงว่าแบบบริษัท A กับบริษัท B เนี่ยซื้อขายกันโดยตรงได้ไหมเนี่ยปัจจุบันก็สามารถทำได้ภายในพื้นที่จำกัดเช่นในนิคมเดียวกันอะไรเงี้ยแต่ว่าในข้างนอกนิคมที่ต้องผ่านสายส่งของการไฟฟ้าเนี่ยมันยังไม่สามารถทำได้ก็คือ A จะต้องขายให้การไฟฟ้าแล้วการไฟฟ้าต้องเอามาขายให้ B อีกทีนึงนะคะพอเป็นในรูปแบบนี้ต้องยอมรับว่าบ้านเราเนี่ยไฟฟ้ามันไม่ได้มาจากโซล่าหรือแสงอาทิตย์อย่างเดียวเมื่อไหร่ก็ตามที่ A ขายให้การไฟฟ้าแล้วมันเข้าไปอยู่ในสายส่งอะค่ะมันไม่รู้แล้วมันมาจากไฟสะอาดพอมาถึงบ้านธุรกิจของ B เนี่ยไฟที่มาไม่รู้ว่ามาจากไฟที่เป็นโซล่าหรือไฟที่มาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือโรงไฟฟ้าการธรรมชาติอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยมันจะต้องเร่งให้มีการปฏิรูปโครงสร้างตัวตลาดการซื้อขายไฟฟ้าเพื่อให้รองรับการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดมากขึ้นนะคะก็เลยฝากเรื่องที่สองก็คือเป็นเรื่องของการปฏิรูปเรื่องของตลาดการซื้อขายไฟฟ้านะคะส่วนที่3ก็คือเนี่ยแหละค่ะการสร้าง awareness การสร้างความตระหนักรู้ให้กับภาคส่วนต่างๆไม่เพียงแต่ให้เขาไปลดก๊าซเรือนกระจกเพียงอย่างเดียวแต่ว่าให้เขาเห็นถึงความสำคัญของผลกระทบของ climate change ที่มีต่อทั้งตัวเขาเองมีต่อประเทศอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ชวนเขาให้มาเริ่มปรับตัวหรือว่า adaptation มากขึ้นนะคะส่วนสุดท้ายก็คือคิดว่าบ้านเราน่าจะต้องภาครัฐอาจจะต้องมีการมาช่วยลงทุนในตัวโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่จะเอื้อให้ภาคส่วนต่างๆเขามีการปรับตัวหรือว่าเป็นผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเราบอกว่าวันนี้เราส่งเสริมให้เขามีแบบผลิตพวก EV คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นแต่ว่าจุดชาร์จหรืออะไรพวกนี้อาจจะยังไม่ได้เพียงพอให้รองรับตัวความต้องการของ EV อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนึงที่ว่าภาครัฐเองต้องมองหาแกปหรือว่าช่องว่างว่าตรงส่วนไหนเอกชนเขาอาจจะไม่คุ้มทุนที่จะทำเนี่ยรัฐอาจจะต้องเข้ามาเติมเต็มแล้วก็แสดงบทบาทตรงนั้นนะคะแล้วก็รัฐอาจจะต้องช่วยในการปลดล็อกกฎระเบียบต่างๆที่มันอาจจะไม่เอื้อให้ภาคส่วนต่างๆเขาดำเนินงานเรื่องของการลดการเรื่องกระจกก็ดีหรือว่าการเปลี่ยนผ่านเรื่องของการปรับตัวก็ดีตรงนี้รัฐเองอาจจะต้องมีการปลดล็อกกฎระเบียบเพื่อทำให้เขาสามารถแบบมีแรงจูงใจในการที่จะทำดำเนินการได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยนะคะสุดท้ายจริงๆก็คือแบบ
ทุกอย่างเนี่ยมันต้องอาศัยเงินทุนทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยในอนาคตคิดว่าอันหนึ่งที่อยากเห็นในของบ้านเราก็คือกองทุนที่สนับสนุนเรื่องของการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนตัวเล็กตัวน้อยกลุ่ม SME ต่างๆที่เขาไม่มีเงินทุนเยอะในการที่จะลงทุนด้านนี้ตัวในกองทุนตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งในตัวที่เป็นเม็ดเงินที่จะมาช่วยเติมเต็มให้กับเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้น่าจะภายใต้กฎหมายตัวนี้น่าจะเป็นของรัฐค่ะใช่แต่ว่าธุรกิจต่างๆสามารถเขียนคือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขียนโครงการ proposal เข้าไปขอเงินได้ค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะคะต้องรอตัวร่างกฎหมายตัวนี้ออกมาก่อนคือคิดว่าอย่างอันนี้ต้องชี้ชัดเลยว่าแบบมีกฎหมายกฎระเบียบตัวไหนที่อยากให้เขาปลดล็อกบ้างใช่ไหมคะแล้วพอเรารู้ identify ได้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องต้องมารับผิดชอบในการแบบปรับกฎระเบียบพวกนั้นเนี่ยคือหน่วยงานอะไรบ้างยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดตัวเนี้ยกฎระเบียบตัวนึงที่เราติดอยู่ก็คือเรื่องของตัวโครงสร้างของตลาดพลังงานของบ้านเราที่เป็นระบบการซื้อขายแบบภายใต้ระบบที่เรียกว่า enhanced single buyer ก็คือซื้อขายผ่านการไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราชี้ชัดไปว่าอ๋อเป็นกฎระเบียบตัวโครงสร้างตัวเนี้ยที่ต้องไปปลดล็อกอันนี้จะรู้ละว่าเจ้าภาพต้องเป็นใครเช่นอาจจะมีกระทรวงพลังงานมีของสำนักงานกำกับกิจการพลังงานอะไรเงี้ยค่ะที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เอามาหารือว่าแบบมันมีส่วนไหนที่สามารถเริ่มศึกษาคราวนี้นายกตัวอย่างว่าแบบมันอย่างกรณีของไฟฟ้าสีเขียวเนี่ยก็เริ่มมีการศึกษาในลักษณะของแซนด์บ็อกซ์ออกมาก่อนเช่นทางสำนักงานกำกับกิจการพลังงานเนี่ยเขามีโครงการเรียกว่า ERC Sandbox ออกมาเขาพยายามที่จะลองปลดล็อกแล้วก็อนุญาตให้มีการซื้อขายกันเองได้อะค่ะระหว่างโรงงานหรือระหว่างผู้ผลิตว่าแบบสมมติเราต้องการไฟฟ้า100เมกะวัตต์อะไรเงี้ยซื้อจากไลน์นี้ตรงได้เลยได้ไหมไม่ต้องไปผ่านการไฟฟ้าตรงนี้ก็มีการทำเป็นโครงการนำร่องอยู่แล้วก็เขาพยายามจะถอดบทเรียนออกมาค่ะว่าแบบปลดล็อกเป็นขอบเขตเล็กๆดูก่อนแล้วดูว่ามันมีผลกระทบกับเสถียรภาพของตัวระบบไฟฟ้าหรือเปล่าแล้วถ้ามีทางการไฟฟ้าจะออกแบบแนวทางในการลดหรือว่ามิติเกตผลกระทบยังไงได้บ้างอันนี้ก็คิดว่ามันเป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันว่าหลายๆกฎระเบียบเนี่ยถ้าอยากจะทำอาจจะทำในรูปแบบสโคปเล็กๆอาจจะเป็นในรูปแบบของตัวกระบะทรายหรือว่าแซนด์บ็อกซ์ดูก่อนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะ